่องดราม่าใหญ่วันนี้ในวงการเงินการธนาคารนะคะธนาคารทหารไทยหรือว่า TMB ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0% 0% 0% นี่เป็นอัตราดอกเบี้ยที่คนไทยไม่เคยเห็นนะคะนี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยเลยทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันมากค่ะจนสุดท้ายบอร์ดของธนาคารทหารไทยต้องกลับมาใช้อัตราดอกเบี้ยเรทเดิมนะคะซึ่งก็คือ 0.125% ค่ะเพราะว่าในโลกโซเชียลช่วงเช้าวันนี้กระหน่ำเลยคุณมนชัยคะกรณีที่ธนาคารทหารไทยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ลงเหลือ 0% นะคะมีผลตั้งแต่วันนี้1มิถุนายนนั่นหมายความว่าถ้ามีเงินฝากออมทรัพย์กับ TMB จะไม่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากเลยค่ะครับข่าวที่ TMB หั่นดอกเบี้ยฝากลงเหลือ 0% นี้ก็วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักนะคะเพราะสังคมไทยไม่คุ้นเคยเลยค่ะหรือเรียกง่ายๆว่ารับไม่ได้ก็ได้เพราะแม้ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ดอกเบี้ยต่ำสุดๆแล้วก็ยังเห็นที่ 0.125% หรือพูดง่ายๆฝาก100นึงได้ดอกเบี้ยประมาณ12สตางค์ต่อปีอันนี้คนไทยก็ยังพอรับได้คือชื่อมันบอกชัดเจนว่าดอกเบี้ยคือสิ่งที่งอกเงยออกมาจากเงินต้นนะครับดังนั้นถ้าดอกเบี้ยเป็น0ก็คือเหมือนฝากทิ้งไว้ไม่มีอะไรถ้ามี ATM ถูกหักด้วย200บาทต่อปีต่อ account หรือว่าบัญชีนะครับช่วงบ่ายนี้ครับเป็นเรื่องร้อนเลยบอร์ดของ TMB ต้องประชุมกันอย่างด่วนที่สุดคุณรังสรรค์ศรีวรศาสตร์ประธานกรรมการของ TMB ได้ให้แถลงหลังจากที่ประชุมด่วนนะครับบอกว่าคุยกันตอนบ่าย2โมงแล้วก็พิจารณากันไม่เห็นด้วยกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเหลือ 0% ล่าสุดสั่งให้กลับไปที่อัตรา 0.125% มีผลทันทีด้วยนะครับซึ่งทางบอร์ดของ TMB บอกว่าทีมที่ทำที่คิดกันเรื่องนี้เนี่ยเป็นชาวต่างชาติอาจจะไม่รู้วัฒนธรรมไทยสักเท่าไหร่กระแสต่อต้านจึงมีพอสมควรเรื่องดอกเบี้ย 0% นะครับทางประธานบอร์ดก็สั่งให้ไปพิจารณาเพราะประธานบอร์ดเองก็ไม่เห็นด้วยที่สำคัญไม่ได้รับรายงานและไม่ได้มาไต่ถามกับทางบอร์ดนะครับตอนนี้กลับไปอยู่ที่เดิมแล้วแล้วก็ออกเอกสารเมื่อช่วงบ่ายค่ะก็เป็นเอกสารหน้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้นะคะชี้แจงเบื้องต้นก่อนว่าก็อยากจะให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการฝากเงินมากขึ้นจากผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารแต่พบว่าลูกค้าบางส่วนยังไม่พร้อมในการบริหารจัดการการเงินแบบที่ธนาคารนำเสนอจึงขอปรับดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไปกลับมาที่อัตราเดิม 0.125% ค่ะและลูกค้าที่ได้รับดอกเบี้ยจากการฝากบัญชีออมทรัพย์นี้ก็จะอยู่ที่ 0.125% ในวันที่1มิถุนายนนี้นะคะคือต่อเนื่องไปเลยเอาเป็นว่า 0% นี่ยกเลิกไม่เกิดขึ้นครับขณะที่คุณกอบศักดิ์ดวงดีเลขาสมาคมธนาคารไทยบอกว่ากรณีเรื่องการลดดอกเบี้ย 0% ของ TMB น่าจะเป็นกลยุทธ์ในการจัดการสภาพคล่องของธนาคารมันก็มองเป็นรูปแบบหนึ่งของผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับยังไม่ได้เป็นสัญญาณบอกว่าธนาคารพาณิชย์ในระบบตอนนี้มีปัญหาแต่อย่างใดแล้วที่อื่นก็ไม่ได้มีทิศทางว่าจะมาลดเหลือ 0% เหมือน TMB นะครับส่วนเรื่องจะไปทำดอกเบี้ยเงินฝากติดลบเหมือนญี่ปุ่นอย่างที่ Bank of Japan หรือว่า BOJ ประกาศตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ทำลบ 0.1% เรื่องแบบนี้น่าจะยังไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับขณะที่ทางปลัดกระทรวงการคลังและก็ส่วนที่เกี่ยวข้องเขาก็พูดถึงเรื่องสภาพคล่องในระบบการเงินการธนาคารคือตอนนี้สภาพคล่องหรือว่า liquidity มีอยู่สูงแต่เรื่องของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากปกติของแบงค์เขาก็จะอยู่ 0.5 0.3 ถ้าน้อยเกินไปก็ค่อยไปขยับขยายช่องทางการลงทุนเอาค่ะ 0.3 0.5 นี้ต่ำที่สุดตอนนี้ 0.125% นี่แหละค่ะที่ TMB เขายังคงไหวนะคะก็เอาเป็นว่ากลบกระแสดราม่าได้ภายในวันแล้วกันก็คนก็หายตื่นตกใจแล้วภาษาข่าวเขาพาดหัวเขาใช้คำว่ากลับลำกลับลำแล้วต้องกลางอากาศด้วยนะทันทีคุณยังไม่ทันได้ลงแลนดิ้งนะเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะฮะบ่ายนี้